สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่จะเก็บเลเวลนะครับก็จะมาแนะนำว่าแผนที่1แผนที่2แผนที่3นะครับก็คือแผนที่1ก็คือแผนที่หมูนะครับหน้าเมือง1นะครับแผนที่2ก็คือแผนที่เห็ดนะครับต่อจากแผนที่หมูนะครับแล้วก็แผนที่3ก็คือแผนที่ทะเลทรายนะครับปลาส้มนะครับก็ไล่มาตามเลเวลนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับมาดูเพจนะก็กี้ก็ได้กล่าวไว้แล้วในคลิปหนึ่งนะครับว่าเพจนี้ก็มีประโยชน์นะครับเป็นเพจของแอดมินนะแต่ก็จะไม่กล่าวอะไรมากนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มาดูภาพที่เซฟไว้จากเพจนี้โดยประมาณนะครับนะครับนี่นะฮะถ้าเพื่อนหาข้อมูลก็จะเจอว่าเพจแอดมินเนี่ยได้แล้วนะครับในระดับหนึ่งนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นยศนะครับอันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นการอัพสกิลของสายดาบนะถ้ามีสายอื่นด้วยนะผมไม่ได้เซฟมานะผมให้มาดูคร่าวๆนะว่าเพื่อนสามารถหาข้อมูลได้นะครับนี่นะโดยประมาณนะครับอ่ะคราวนี้เราก็ผ่านมาว่ากันเรื่องแผนที่หมูก่อนอันนี้ผมไม่ได้เข้าหน้าเว็บให้ดูนะครับผมไปเซฟภาพมาให้ดูเลยเพราะว่าเข้าแล้วมันช้านะครับอย่างที่เคยดูนะครับนี่คือแผนที่1นะครับแผนที่หมูหน้าเมือง1นะครับหลังจากที่ท่านออกจากเมืองแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับผมก็จะถ่ายเป็นรูปมอนสเตอร์มานะครับมอนสเตอร์ว่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็จะถ่ายว่าหมูเนี่ยเขาจะดรอปเขาเรียกว่าอะไรหนังหมูฮะเนื้อหนังหมูนะหนังหมูตักแห้งหรืออะไรผมไม่รู้นะมันสามารถที่จะเอามาแลกนะครับสะสมแล้วมาแลกนะครับเป็นไอเทมต่างๆได้นะครับที่ NPC นะ NPC ตัวนี้จะอยู่ที่เมือง1เมือง1ของทุกสีนะครับทุกฝ่ายนะฮะจะมี NPC ตัวนี้นะสีส้มกับสีฟ้าเมื่อแลกหนังหมูแล้วก็จะมีสุ่มนะครับได้ถุงมือได้รองเท้าได้เสื้อได้เข็มกลัดเนี่ยนะครับหนังหมูตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าเอามานี่นะเอามาแลกนี่นะขั้นสูงได้นะครับรู้สึกจะประมาณเวล10นะฮะของเวล10ก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อนะครับและก็นี่ก็เป็นบอสนะครับบอสไอเทมดรอปนะฮะของบอสที่สำคัญก็จะมีเขี้ยวหมูนะครับเอาไปทำดาบได้นะฮะดาบเวล9นะครับแล้วใบบวกนะครับแต่ก็ดรอปไม่ง่ายนะฮะแล้วก็สกิลของนักดาบนะครับ200,000กว่านะแล้วก็นี่ก็เป็นแผนที่เห็ดนะครับแผนที่เห็ดแผนที่1เพื่อจะถามว่ามันมีไอเทมอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะท่านก็เข้าไปที่หน้าเว็บนะครับผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะฮะหน้าเว็บนะครับแล้วกดเข้าไปที่หมูเนี่ยนะมันก็จะบอกว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญนะผมว่าเนื้อหมูหรือว่าใบโคเวอร์นี่มันไม่สำคัญนะครับที่สำคัญที่จะหน้าแรกหน้าสะสมก็คงจะมีแต่หนังหมูนี่แหละมั้งครับพอจะแลกได้นะฮะเอาอาวุธขั้นต้นมาใส่เอาเกาะเอารองเท้าขั้นต้นมาใส่โดยไม่ต้องซื้อนะครับถ้าแลกได้นะครับก็จะดีมากแล้วก็บอสหมูถ้าเจอแล้วสามารถจะสู้ได้นะครับถ้าสู้ได้นะถ้าสู้ไม่ได้อย่าไปสู้นะของมันไม่ดรอปง่ายๆนะครับคราวนี้เมื่อหมดจากแผนที่เห็ดแล้วก็จะมาแผนที่เมื่อหมดจากแผนที่หมูสินะครับก็จะมาแผนที่2นะครับเดี๋ยวจะกล่าวโดยคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะเข้าเกมนะครับนี่นะแผนที่หมูนะฮะหมูตัวนี้นะครับหมูสีเขียวนี่นะเขาจะดรอปหนังหมูขั้นสุดท้ายเลยนะครับหนังหมูนะขั้นนี้เลยนะครับ HEAVWY นะครับขั้นนี้เลยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะสะสมหนังหมูตัวนี้ก็มาล่ากับหมูตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าล่าจากหมูแผนที่1เนี่ยมันต้องสะสมแล้วก็ต้องสุ่มหลายขั้นนะครับนอกจากว่าท่านอยากจะได้กระเป๋านะฮะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋า4ช่องนะครับมันก็ดีนะสำหรับเริ่มต้นนะครับเพราะว่าท่านที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยก็ใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับคราวนี้มาดูนอกจากหมู
แล้วแผนที่นี้มีบอสเห็ดนะฮะบอสเห็ดบอสเห็ดนี้ก็เจอไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวลประมาณ12นะครับแล้วก็ดับขอนะครับสกิลของบอสเห็ดนี่นะสกิลของนักธนูนี่ขายได้ร่วมนะฮะหลักล้านนะครับแล้วก็ NPC ของนะครับของที่แผนที่นี้จะดับนะฮะพวกต้นไม้ก็จะมีดับสิ่งของที่จะเอามาแลกได้นะครับแลกได้ในแผนที่เห็ดก็คือพวกขนนกนะฮะเขาชื่ออะไรผมไม่รู้ผมเรียกตามรูปนะขนนกพวกกระดาษแล้วก็เพชรนะหาได้จากแผนที่เห็ดนะฮะมอนทั่วไปก็ดรอปนะฮะพวกนี่นะครับพวกต้นไม้พวกหมูพวกแมงมุมนะฮะพวกนี้ดรอปนะครับสัตว์เอามาแลกนะครับวิธีแรกก็จะมาแลกกับ NPC ในแผนที่นี้นะครับเขาคือตัวชื่อว่านี่นะครับ KULIN เนี่ยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีช้อยให้แลกนะครับนี่นะโดยประมาณนะครับของที่จะสะสมเอาไว้นะครับแรกนะครับแผนที่เห็ดนะฮะก็มี3ชิ้นนี้นะครับที่ควรจะสะสมเอาไว้นะครับก็ผ่านมาดูนะครับแผนที่ต่อไปคือแผนที่ทะเลทรายนะครับปลาส้มนะอันนี้แผนที่อยู่ข้างบนนะฮะมันมองไม่เห็นนะผมอยากถ่ายเห็นเป็นมอนสเตอร์นะครับก็จะมีบอสด้วยนะครับบอสเต่านะแล้วก็ปลาม่วงกับปลามนุษย์เนี่ยปลาสีนี้นะครับผมเรียกปลามนุษย์นะจะดรอปสกิลของนักดาบซึ่งขายได้ร่วมเกือบ2ล้านนะครับได้ล้านกว่าอยู่ตอนนี้นะฮะประมาณล้าน1ล้าน2นะครับอันนี้บอสนะครับบอสนี่จะเกิดประมาณ3ชั่วโมงนะครับของดีจากบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆหมวกเนี้ยคราวนะครับแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถเอาไปแลกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วนะฮะสุ่มระหว่าง 6-8% นะครับแล้วก็มีบอสมนุษย์ตัวนี้นะครับปลามนุษย์นะครับปลามนุษย์ก็จะดรอปอาวุธนะครับแล้วก็ดรอปสกิลนะนี่นะที่จะขายได้ราคานะครับเป็นของนักดาบนะสกิลตัวอื่นขายไม่ค่อยได้ราคานะครับของอันนี้ก็พอไปทําสกิลได้นะก็พอจะมีราคานิดหน่อยนะฮะแต่แพงสุดก็คงจะเป็นสกิลนะฮะสกิลนักดาบนะสกิลอื่นนี่แทบไม่มีราคาเลยนะฮะปลาม่วงนะครับปลาม่วงก็ดรอปนะครับสกิลนะแล้วก็อาวุธขั้น14นะครับพอขายได้แต่ที่ดีที่สุดคือสกิลนะครับสกิลนักดาบนะครับสแลมสแลมนะครับชื่ออะไรสแลมสแลมแล้วก็ในแผนที่นี้ก็จะมี NPC นะครับแล้วก็จะมีของที่จะดรอปเอาไว้แลกได้ด้วยนะครับนี่นะครับ NPC อันนี้ NPC ลัดเดียนนะฮะอันนี้ NPC เอาเกล็ดปลานะที่ได้จากแผนที่นี้นะครับมาแลกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรเก็บนี่นะเก็บมาแลกหมวกนะครับถ้าแลกก็คือแลกมาขายเพราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องมีใบฝากขายก่อนนะครับถึงจะแลกได้นะครับตอนนี้ก็ได้มาเข้าเกมแล้วนะครับเดี๋ยวจะแลกของนะตอนนี้สะสมของนิดหน่อยนะเพื่อจะแลกให้ดูนะครับเพื่อจะแลกให้ดูของก็ได้จากมอนสเตอร์พวกนี้นะพวกกระดาษพวกขนนกนะครับส่วนยานี่เหมาะกับผู้เริ่มต้นนะครับผู้เริ่มต้นส่วนเราไม่เริ่มต้นมันเกะกะพวกนี้นะครับผู้เริ่มต้นใช้ดีนะครับเราไม่ใช้แล้วเราก็ทิ้งนะอันนี้มาล่าขนนกกับหนังหมูนะครับเดี๋ยวจะเอาขนนกไปแลกนะครับเดี๋ยวจะไปตีหมูเขียวให้ดูก่อนนะครับว่าเขาดรอปหนังหมูนะฮะหนังหมูขั้นสุดท้ายที่จะเอามาแลกสุ่มชุดเกาะรองเท้าเข็มขัดอะไรนะเดี๋ยวจะดูกันนะครับนี่นะหมูถ้าจำไม่ผิดเขาจะเวล12นะหมูนี่นะ
น่องไก่นะก็มีด้วยนะตัวที่สำคัญนะสำคัญที่ขนนกนะแล้วก็หนังหมูเขานะครับสำหรับผู้เริ่มต้นไม่อยากซื้อของก็มาแลกเอานะครับสองหนังหมูขั้นต้นๆ นี่สามารถจะไปสุ่มแลกได้พวกกระเป๋าสี่ช่องนะครับซึ่งก็ถือว่าของฟรีนะฮะยังไงก็ดีนะก็ได้จากแผนที่หมูนะเมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็สะสมไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวไปดูลองแลกดูนะครับว่าจะแลกได้ไหมอันนี้มาตีให้ดูนะครับว่าหมูตัวนี้มันดับนะมันดับไม่ง่ายนะฮะในตอนคลิปบางคลิปผมก็มาเวลที่ตรงนี้นะฮะตอนเริ่มนะผมจำได้ผมมาสะสมไว้แล้วก็แลกไว้แล้วนะแต่ว่าอยู่ในคลิปใหญ่นะไม่ได้แยกมาเป็นช้อยให้ดูนะครับไม่ดับไปเห็นเลยฮะสรุปว่ามันดับจบตัวนี้แล้วกันนะครับอะไรที่ดับก็คือนี่หนังตัวนี้นะนี่นะหนังขั้นสุดท้ายนะครับที่จะแลกของได้นะครับนี่นะแลกอันนี้ของที่ได้จากแผ่นที่เห็ดนี่แผ่นที่เห็ดนะครับกดดูแผนที่นะครับแผนที่นี้นะฮะบอสเห็ดนะของสุดใหญ่ที่แรกได้ก็3ชิ้นนี่นะครับอันนี้ได้ยากนะครับแต่ว่าจะได้ที่ปลาทะเลนะที่แผนที่ทะเลทรายแผนที่จะไปง่ายนะครับแต่ที่จะได้ง่ายๆกับที่นี่ก็คือนี่ มันชื่ออะไรผมไม่รู้อ่ะผมเรียกมันขนนกนะครับอันนี้ก็กระดาษขนนกนี่ 5 ชิ้นนะครับแรกได้1ครั้งนะครับอันนี้ก็ได้4ครั้ง กระดาษผมแลกได้2ครั้งนะครับเมื่อกี้ผมทิ้งเพชรไปใช่ไหมกดผิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะช่างมันแต่แรกว่าจะทิ้งขวดยานะครับไปด้านกดไปทิ้งขนเพชรไม่ใช่ขนเพชรนะครับขนเพชรจริงๆไม่ใช่คำหยาบนะฮะขนเพชรนี่เป็นมาจากเรื่องหนุมานนะครับขนในตัวเป็นขนเพชรนะหมายถึงแกร่งคราวนี้จะมาแลกก่อนนะครับแผ่นที่2นะเดี๋ยวจะไปแลกแผ่นที่1ที่เมืองหลักนะตอนนี้จะแลกให้ดูนะครับว่าเมื่อกี้ได้โชว์ในตอนต้นคลิปนะครับโชว์ว่ามันสามารถจะมาเวลนะฮะแล้วก็สะสมแลกได้นะครับสุ่ม3อย่างนะครับคือใบวาร์ป1แล้วก็ใบบวกอาวุธขั้น A ไอ้ขั้น D แล้วก็ใบบวกเกราะขั้น D นะครับ3ชนิดนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นใบวาร์ปนะฮะอันนี้ใบว้าผมมีทั้งหมด18ใบนะครับเดี๋ยวเราจะแลกดูนะจะแลกเท่าไหร่เอ่ย4รอบ5รอบ6รอบแลกได้แค่6รอบนะครับมาแลกกันคำสั่งแรกอยู่คำสั่งที่2แล้วก็เลือกตามช้อยนะครับช้อยแรกก็คือขนนกช้อยที่2คือกระดาษช้อยที่3คือเพชรนะฮะช้อยที่4นี่เอาไว้รวมสกิลนะครับแลกขนนกนะ1ชิ้นเราแลกทั้งหมดขนนกคือ4นะฮะ2 3 4ขนนกหมดนะฮะต่อไปแลกกระดาษนะครับกระดาษ3ชิ้นแลกได้2ครั้งหมดนะหมดนะครับไม่ได้ใบบัวนะครับได้แต่ใบวาร์ปใบวาร์ปมีที่อื่นอ่ะนี่นะใบวาร์ปมันตกอยู่นี่ด้วยนะครับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วนะฮะของที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาไปบวกให้ดูในตอนสอนบวกนะครับสำหรับแผนที่เห็ดก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหนังหมูซึ่งได้จากนะครับตัวนี้อันนี้ได้จากแผ่นที่1นะครับหมูนะครับอันนี้ได้จากหมูเขียวเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะวาร์ปไปเลยนะฮะหาไปวาร์ปก่อน
ไปวาร์ปนะครับวาร์ปเลยนะครับสวัสดีครับก็มาต่อนะครับพอดีทำคลิปเป็นช่วงๆนะครับคือทำเสร็จแล้วก็ปิดไปก่อนเมื่อกี้ไปทำคลิปต้นแล้วในการแลกขนนกแลกกระดาษนะครับที่แผนที่เห็ดนะครับ6รอบไม่ได้นะครับก็ได้ใบวาร์ปมา6ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาแลกนะครับหนังหมูนะครับหนังหมูนี่ก็มีหลายระดับนะครับอันนี้คือขั้นแรกนะครับอันนี้ขั้นสุดท้ายนะขั้นแรก5ชิ้นนะจะได้เป็นขั้น2นะครับขั้น2 1ถึง2ชิ้นหรือกระเป๋า4ช่องนะครับสำหรับผู้เริ่มเล่นนะครับนี่ก็เป็นช่องทางที่จะได้กระเป๋าอีก1ช่องทางนะครับถ้าซื้อก็ประมาณใบละ 2,000 นะถ้าแลกได้ฟรีมันก็ดีกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวมาลองแลกดูว่าเผื่อจะได้นะครับอันนี้ก็คงแลกได้2ชิ้นนะครับเดี๋ยวแลกดูก่อนที่ตัวนี้นะครับ NPC นะยืนอยู่ทางขวามือนะครับนี่นะแลก1ครั้งนะครับแลกนะครับ2ครั้งนะครับหมดไม่ได้ครับดูก่อนได้อะไรไม่ได้นะครับก็ได้เป็นหนังขั้น2นะครับกระเป๋าไม่ได้นะครับแสดงว่าก็ได้ไม่ง่ายนะครับหนังขั้น2เนี่ยก็ต้องรวม5ชิ้นนะครับถึงจะแลกหนังขั้นสูงได้นะครับแต่ว่าเรามีหนังขั้นสูงแล้วเนื่องจากว่าไปตีนะครับหมูเขียวที่แผ่นที่เห็ดมานะครับเขาจะดรอปเลยนะครับอันนี้ก็จะมาแลกนะครับหนังขั้นสูงก็จะมีแลก5ชิ้นนะครับ5ชิ้นเนี่ยก็จะได้เข็มขัดนะถ้าผมจำไม่ผิดเข็มขัดกับถุงมือหรือเปล่านะครับเป็นระดับเวล7นะครับแน่นอนว่าถ้าของฟรีมันก็ย่อมดีกว่านะแล้วก็หนังขั้นสูงนี้20ชิ้นนะขายได้ประมาณนะฮะ 7-8,000 นะครับโดยประมาณนะครับบวกลบนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่นี่จะมาแลกให้ดูนะฮะแต่การจะไปขายได้ก็ต้องมีใบขับฝากขายนะครับผมจะแลก10ชิ้นเลยนะครับ10ชิ้น10ชิ้นนี้จะได้รองเท้ากับเกาะสุ่มนะส่วนใหญ่จะได้รองเท้านะครับจะแลก2ครั้งนะ10ชิ้นแลก1ครั้งนะครับนี่แลกให้ดูเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางนะฮะ2ได้รองเท้ามา2คู่นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับออเวล5เองนะครับก็เอามาใส่ได้นะครับเพราะว่าเกาะ2นี่ผมใส่เวล5เหมือนกันนะเกาะ2เลเวล2อันนี้เลือกเพิ่มมา2ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับสำหรับตอนต้นนี้ผมให้ดูภาพนะครับที่ผมเซฟไว้นะครับอันนี้ราคา 1,000 อันนี้เป็นสมุดบุ๊กนะครับที่สามารถจะเอามาผสมไอเทมได้นะครับก็ตอนต้นเขาว่าแถมมานะผมขายทิ้งไปแล้วนะนี่นะครับก็มีวิธีทำนะครับ นี่นะครับวิธีทำน้ำยาบลูเลดวิธีทำเข็มขัดอะไรขั้น2อันนี้เกราะ4ก็นี่เป็นสมุดนะก็ไม่มีอะไรนะก็มาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับส่วนใหญ่ซื้อนะครับพวกอาวุธนะนอกจากพวกนี้ถ้าอยากจะทำนะโอ้ต้องมีนะเหรียญสัตว์นะครับ2เหรียญนะต้องมีนี่2อันจะแปลงเป็นนี่มีกี่ขั้นนะฮะ02
10เลือด20ไม่น่าแพงนะอันนี้อะไรขั้นสูงอ๋ออันนี้ไม่ต้องมารวมเองโอเคกดรวมเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะอันนี้พวกหินที่เอาไว้อัพสัตว์นะครับอัพค่าสูงสุดของสัตว์นะครับอันนี้เอาไว้กันแตกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดไม่เคยใช้นะ ก็ผ่านนะครับนี่ก็มาดูเฉยๆว่าสมุดนี่นะครับราคาแต่ละม้วนก็จะมีการสร้างไอเทมนะครับแล้วก็จะบอกวิธีสร้างไอเทมไว้นะฮะที่ขั้นสูงสุดนี่ก็ราคาเอ้าเท่าไหร่วะ0เหรอ Novice อันนี้ขั้น1อันนี้ Novice อ๋อไอเจ้าตัวนี้คืออันที่ได้มาจากกล่องนะครับอันนี้กระเป๋า5ช่องนะฮะกระเป๋า4ช่องอันนี้เป็นปกติให้มีทำอยู่แล้วนะมีขายอยู่แล้วนะสุ่มโล่สุ่มเกาะ5ชิ้นเบสทรีอันนี้กองทรายนะกองทรายที่ได้จากหนูเอาหมูนะครับ5ชิ้นเป็นนี่นะครับอันนี้ทีเรสอันนี้ก็เป็นอาวุธนะอาวุธเกราะกล่องหนังอันนี้ไม่รู้เขาสุ่มหรือเขาให้หมดนะ1ชิ้นนะน่าจะคุณสามารถสุ่มได้1อย่างกระมังนะครับอ๋อถุงมืออันนี้ก็สุ่มได้1อย่างนะครับอ่ะสรุปนะครับคุณจะซื้อสมุดมาลองทำดูก็ได้นะครับนี่นะแต่สมุดนี้ก็แถมมาแล้วนะครับตอนเปิดกล่องฟรีนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ผ่านนะครับการแลกหนังนะครับหนังหนูนะครับมันก็เหมาะกับผู้เริ่มต้นนะเวล5นะครับว่าของฟรีไงก็ดีกว่านะแล้วก็เวล6เวล7เนี่ยมันก็ความป้องกันก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะแล้วก็แนะนำว่าอย่าดูเกราะนะครับดูเกราะอันนี้นะครับเวล7นะฮะอันนี้เวล5นะครับเวล7เนี่ยเพิ่มมา1นะนะครับเวล9นะสะสมตังค์ไว้ดีกว่านะครับใช้ของฟรีนะแล้วสะสมตังค์ไว้ซื้อเวลสูงๆนะครับอย่างนี้นะครับเวล12นะครับบวก5บวก6ไปเลยนะบวก5นี่200,000นะแพงนะครับอันนี้บวก4นะก็จบนะครับแผนที่1นะเอาหนังหมูมาแรกก็เดี๋ยวจะไปก็จะไปฟาร์มเล่นที่แผนที่ปลานะครับเพื่อหาเหรียญ นะแล้วก็หาเก็ดปลามาแลกดูอีกทีให้ดูนะครับเพื่อเพื่อนผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าเขารู้มาแล้วนะครับผู้เล่นใหม่นะจะได้ดูว่าไอเทมใดๆที่มันพอจะสะสมไว้เพื่อมาแลกของได้นะครับอย่างรูปที่ผมไม่ดูในตอนแรกนะครับรูปอ่ะในตอนต้นคลิปนะครับว่าสามารถจะแลกเป็นหมวกแลกเป็นของนักดาบนะครับได้นะหมวกเกาะนะครับแล้วก็ปลาม่วงนี่นะมีโอกาสที่จะดรอปสมุดสกิลนะครับของนักดาบนะถ้าดรอปก็ M กว่านะครับ M นี่คือ1ล้านนะครับ1ล้านสแลมนะครับสแลมถ้าไม่ดรอปนะฮะเดี๋ยวผมก็ไม่โชว์ในการล่านะครับเดี๋ยวตัดไปนะหาก่อนหาให้ได้แล้วเดี๋ยวจะตัดมาโชว์วิธีการแรกนะครับตัวแรกก็อยู่ที่ตัวบนนะตัวแรกตัวนี้นะครับที่ได้โชว์ไว้ในรูปนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เก็ดปลาฟ้านะครับ5อัน80อันแล้วก็100อันนะครับ
แล้วก็อันนี้ขั้นสูงนะครับใช้ขั้นสูงแรก5อัน80อันนะครับจริงๆก็เหมือนกับสมุดนะฮะสมุดสกิลนี่แหละสมุดสกิลไม่ใช่สิหนังสือสกิลที่ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่นะครับเขาก็บอกอยู่นะครับวิธีแรกนะครับนี่นะครับหมวกนะก็หาแล้วกันเดี๋ยวว่าหาของแล้วจะมาให้ดูนะครับสวัสดีครับก็มาต่อนะครับนี่ก็เมื่อกี้ซื้อสมุดมาใช่ไหมอยากแนะนำผู้เริ่มเล่นนะครับเมื่อกี้อันนี้ได้มาจากกล่องเริ่มเล่นนะครับเขาจะแถมมาให้นะครับเป็น novice อะไรบุ๊กเนี่ยนะครับแล้วอันนี้ก็ไปซื้อมานะครับเล่มละ10,000นะครับประมาณนะคราวนี้เล่มที่ได้มาฟรีเนี่ยเขาจะสามารถจะทำกล่องนะผมจะทำกล่องนี้นะกล่องเขาจะสุ่มนะครับ1ชิ้นนะครับถุงมือกรอบนะถุงมือรองเท้าแล้วก็ถุงอะไรนะกระเป๋านะกระเป๋า4ช่องนะครับส่วนอันนี้ก็จะสุ่ม1 2 3 4 4อย่างนะครับคราวนี้ก็จะมาทำตอนนี้ทำได้แค่4กล่องนะครับกล่องละ2ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะทำมานะฮะอันนี้ก็ไปตีได้มาจากหมูหน้าเมืองหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้มาจากหมูหน้าเมืองหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เราได้แล้วเราก็มาทำต้องได้นี่นะครับต้องได้อันนี้มา5ชิ้นมาทำเป็นนี่1ชิ้นนะครับแล้วก็นี่5ชิ้นนะทำได้1กล่องเสียเงิน100อ่ะทำนะครับทำได้2ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับหมดนี้มีกล่องนึงนะครับทำสองชนิดละสองกล่องนะครับผมก็ไม่เคยทำนะตอนแรกก็เลยดูเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะของฟรียังไงก็ดีกว่าเพราะเราต้องเวลอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาดูนี่นะได้กล่องมาแล้วนะครับอันนี้สุ่มหนึ่งชิ้นนะครับก็มาดูเปิดรองเท้าเวล5นะครับถุงมือเวล5นะฮะของฟรีนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปให้ดูนะครับเอาเมื่อกี้ได้เป็นหนังขั้นสูงนะครับอันนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยรองเท้าเวล4ด้วยโอ้กระจอกครับอีกที่เดียวไปเนี่ยสรุปนะครับว่าถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่ต้องทำนะครับนี่นะกล่องพวกนี้นะครับถ้าคิดว่าไม่คุ้มค่าก็ไม่ต้องทำนะอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เวล5นะทำนี่เลยก็ได้ตรงๆนะครับโดยใช้หนัง20ชิ้นนะครับแล้วก็นี่ถุงมือนะครับเวล7นะโดยใช้5ชิ้นนะครับทำไปตรงๆหรือทั้งกระเป๋าก็ต้องสะสมอันนี้ให้ครบนะครับส่วนอีกขั้นหนึ่งคือสมุดขั้นสูงนี่ขั้นหนึ่งนะครับขั้นสูงขั้นหนึ่งนะครับก็จะแนะนำหมวกนะครับเวล6นะฮะไม่เหมาะกับสายดาบนะครับเพราะว่าต้องใช้นะใช้สิ่งนี้นะสิ่งนี้คือสิ่งที่แยกมาจากการย่อยอุปกรณ์สวมใส่ที่เราไม่ใช้นะครับอันนี้ก็ไปหาซื้อเอาดีกว่านะครับอันนี้เข็มขัดนี้เลือดเท่าไหร่นะฮะก็น่าสนใจนะฮะแต่ไม่เอานะครับอันนี้น้ำยาป้องกันบวกแตกนะครับสองชิ้นนี้ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับก็จบเควสนะครับการทำสมุดนะครับโนวิทอะไรเนี่ยที่ได้มาจากขั้นหนึ่งนะครับไม่คุ้มค่าก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าก็ต้องสะสมมานะนึกว่าจะได้กระเป๋ามาบ้างนะครับเพื่อผู้เล่นใหม่นะครับจะได้มีกระเป๋าคราวนี้เดี๋ยวจะไปแลกนะครับ
แรกนี่เลยเรียกว่าแรกเควสที่เมืองที่แผนที่ที่นี้นะครับแผนที่เห็ดเมื่อกี้ก็ตีในระหว่างที่สะสมของผมก็ตีได้มานะครับเดี๋ยวผมจะแลกฮะครั้งละ5ชิ้นก็จะได้4 6นี่อันนี้ได้6ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะได้ครั้งละ3ชิ้น2นะครับ8แล้วก็อันนี้ครั้งละ1เม็ดก็14รอบนะครับ14รอบเดี๋ยวเราจะมาดูว่า14รอบจะได้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่จะได้นะครับก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับนี่คือ1คือใบบวกนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้มันอยู่ใกล้ๆกันก่อนหลังจากหาของมาเพื่อจะลองนะครับแลกของให้พวกท่านดูนะครับพวกผู้เล่นใหม่นะครับดูว่าการหาเงินในด่านต้นๆนะครับเช่นนี่แผนที่เห็ดนะครับประมาณเวล7ถึงเวล10เนี่ยมาหาได้นะ คือระหว่างเวลเนี่ยก็เก็บสะสมของไว้นะครับของที่จะแลกก็มีนี่นะครับแล้วก็ขนนกกระดาษนะครับผมเรียกเอาตามรูปที่เห็นนะชื่ออะไรผมไม่รู้นะครับแล้วก็สโตนเนี่ยที่ตั้นหินนะขนนกนี่ใช้5ชิ้นแลก1ครั้งนะครับกระดาษนี่ใช้3ชิ้นแลก1ครั้งแล้วก็เพชรนี่ใช้1เม็ดนะครับหินนี่ใช้1ก้อนนะฮะต่อ1การแลกการแรกก็จะมีการสุ่มนะครับ3อย่างก็คือใบบวกใบบวกเกาะขั้นดีใบบวกอาวุธนะครับขั้นดีแล้วก็ใบวาร์ปนะครับอันนี้คือของที่มีอยู่แล้วนะครับของที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะแลกทั้งหมดเมื่อกี้เท่าไหร่เนาะ17รอบนะครับ17ครั้งนะครับนะครับอันนี้5 1 17นะครับเพราะว่าอันนี้มีให้แลก4 6 7อันนี้7 8 9นะครับ17นะครับ17รอบนะครับอันแรกนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะช้อย2นะครับเมื่อเราช้อย2แล้วก็จะมี3ช้อย4ช้อยให้เลือกนะครับ3ช้อยบนนะครับช้อยแรกก็คือขนนกนะครับช้อยที่2ก็คือกระดาษนะครับ3ชิ้นนะครับช้อยสุดท้ายคือสโตนก็คือหินนะสโตนเราจะแลกขนนกก่อนนะครับขนนกนี่อ่ะไปไหนแล้วขนนกนี่5ชิ้น1รอบนะครับ1ทั้งหมด6รอบขนนกต่อเนื่องเลยนะครับ2 3นะครับ4ห้าอันนี้อันสุดท้ายหกคนต้องหมดต่อไปกระดาษกระดาษมีสองนะครับหนึ่งนะครับสองกระดาษหมดต่อไปสโตนหินนะมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบสุดท้าย8นะครับมาดูกันทั้งหมด17รอบว่าจะมีใบบวกมาไหม17รอบนะครับได้ใบบวกเกราะ1ใบนะครับใบบวกอาวุธไม่ได้นะครับแล้วก็ได้เมื่อกี้มีใบวาร์ปอยู่11ใบใช่ไหมครับนี่ก็เพิ่มมาทั้งหมด26ก็เพิ่มมาอีก15ใบ15ใบ16ใบไอ้แรกไม่หมดหรอมันต้องได้หมด17ใบอ๋อนี่ขาดอีก1แรกนะครับขาดขนนกอ่ะครบหมดแล้ว17รอบ
โอเคถูกต้องนะครับบวกเกาะหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ใบวาร์ปมา16รวมทั้งหมด17นะครับนี่นะครับนี่คือวิธีหาตังสำหรับเลเวลต้นๆ นะครับเพื่อนที่เลเวลต้นๆเนี่ยต้องมาสุ่มเอานะเสี่ยงดวงเอานะครับกับเควสนะครับไม่ใช่เควสนะครับกับการสะสมของแล้วก็มาแลกนะครับนะของที่สะสมมานี่นะครับหายไปแล้วนะครับแล้วก็แลกอันนี้ก็เอาไปแลกอย่างอื่นได้นะครับทำอย่างอื่นได้แล้วก็ชุดเกาะนะครับชุดเกาะที่แผนที่นี้ดรอปนะขายได้นะครับราคานะครับร่วม 2,000 ถึง 2,500 นะครับเดี๋ยวผมจะกลับเมืองนะครับกลับเมืองแล้วก็จะไปให้ดูนะครับนี่นะถ้าคนได้ชุดเกาะมานะครับมาขายที่ตัวนี้นะครับจะได้แพงที่สุดนะครับจะได้ราคาที่ดีที่สุดเมื่อกี้ได้ดาบมาอันหนึ่งสะอึกขออภัยนี่นะครับเลขเจ็ดนะฮะขายได้1,500นะครับร้านนี้นะครับขายได้แพงสุดคือร้านนี้นะครับขายไปเลยนะฮะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะสำหรับคนที่มีดีอยู่แล้วก็ขายไป สำหรับคนที่ ยังไม่มีใบฝากขายนะถ้าได้พรุ่งนี้มาแล้วไม่อยากใช้ก็ขายได้เลยนะนี่นะครับขายได้ใบละ10,000นะครับใบบวกอาวุธนะครับใบบวกเกาะนี่ก็ใบละอันนี้มัน6ใบนะครับเดี๋ยวแยกใบกันสักครู่สำหรับคนที่ยังไม่มีนะไม่มีใบฝากขายนะส่วนวิธีการฝากขายเนี่ยมันฝากยังไงเนี่ยผมก็เคยกล่าวไว้แล้วนะทำคลิปให้ดูด้วยนี่ขายไม่ออกนะขายแพงอยู่ฮะเดี๋ยวมันหมดละเวลาเราค่อยลดราคาลงนะครับเดี๋ยวจะไปโยนใบบวกเกราะ1ใบให้ดูนะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ 6,000 นะครับเอา 5,000 นะครับ 5,000 นะครับพอดีบวกลบไม่เก่งนะฮะคราวนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์นะว่าด้านอื่นมันขายได้ถูกจริงๆนะครับเรามาดูกันนะฮะนี่บวกอาวุธนะครับบวกอาวุธนะครับเมื่อกี้10,000นะฮะอันนี้ 5,000 หรือ 3,000 นะฮะป่ะว่าแต่ละร้านมันขายไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปขายของพวกนี้ขายขยะนะครับเราเรียกขายขยะก็ควรจะขายในร้านที่เขารับซื้อถูกไอ้แพงที่สุดนะครับอันนี้ 4,000 นะอันนี้ 2,000 หนักเข้าไปใหญ่นะผมได้ลองมาแล้วนะครับคือร้านนั้นนะฮะร้านบนนี้นะครับจะแพงที่สุดนะครับเวลาขายขยะนะครับมีอะไรอยากจะขายนะขยงขยะอะไรนะครับที่ได้มา แล้วไม่ใช้นะขายที่ร้านนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ขายที่ร้านแล้วเรามีใบฝากขายแล้วนะครับก็จะมาฝากที่นี่นะครับNPC นี่นะครับ Black อะไร Kiddle อะไรเนี่ยฮะตอนนั้นฟังแอดมินเขารีวิวผมก็จำชื่อไม่ได้นะตัวนี้นะครับเราสามารถฝากขายได้นะอันนี้ผมฝากขายไปแล้วเต็มแล้วนะ20ชิ้นฮะมาเสริมนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงเพื่อนๆชอบถามว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะหาได้ที่ไหนนะครับสัตว์เลี้ยงของเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้ก็ตั้งใจเป็นให้พวกเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนที่เริ่มเล่นใหม่ได้มาดูเพื่อหาความรู้เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายเยอะหน่อยเวลาเราเข้าตลาดนะครับหรือว่าเข้ามาที่เมืองเนี่ย NPC ที่ยืนอยู่บนโต๊ะจะมีซ้ายกับขวานะครับซ้ายนี่นะอันนี้ขวานะครับอันนี้ซ้ายนะคนนิยมที่จะมาดูทางซ้ายมากกว่านะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะด้านซ้ายบนนะก็จะมีหัวข้อเห็นไหมครับนี่นะครับหัวข้อนะมีเกราะมีอาวุธมีหมวกนะเขาแยกไว้ให้นะครับเข็มขัดนะครับแหวนกระเป๋านะฮะแล้วก็ใบบวกนะครับม้วนๆนี่นะฮะ ENC นี่นะครับใบบวกนะครับอันล่างสุดเลยก็เป็นนี่นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับ
ท่านต้องการจะดูจำเพาะนะว่าจะดูอันนี้อันนี้อันนี้นะครับก็กดเข้าไปต้องการดูสัตว์เลี้ยงนะครับก็ดูนะมีหลายราคาหลายระดับนะครับเพราะว่าออปชันต่างกันนะครับที่แพงๆเพราะออปชันสูงนะครับจะมีออฟอินออฟเต้งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะโดยแพงคราวนี้ถ้าเราจะดูใบบวกราคานะครับใบบวกนี่มีทั้งหมดD C B A X มีทั้งหมด5ขั้นนะครับก็อยู่ในโซนใบบวกนะฮะท่านต้องการจะดูราคาก็ดูหรือว่าจะกดไปเลยก็ได้นะที่หน้านะครับหน้า20อ่ะเช่นนะครับเมื่อกี้ผมมีใบบวกขั้นดีใช่ไหมครับเรามาดูกันใบบวกขั้นดีนี่นะครับต่ำสุดคือ9,000นะ9,000นี่ขายถูกนะครับโยนร้านยังได้หมื่นนะอันนี้ครับใบละ10,000เนี่ยราคาพอกับโยนร้านเลยนะครับอันนี้เขาขายใบละ10,000ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะซื้อเขาแล้วก็โยนร้านให้ดีไหมแหมใจดีจริงๆนะครับมาดูนะนี่นะครับราคานะถ้ามีนะครับถ้ามีนะมันก็ขายไม่แพงกว่าที่เราจะโยนร้านเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็อย่าไปต้องเสียดายนะถ้าเราไม่มีใบฝากขายแล้วก็โยนร้านไปเลยนะครับร้านที่ขายแพงที่สุดนะครับคราวนี้จะไปดูเกาะนะครับเกาะค่อนข้างถูกนะเกาะดีนะครับเมื่อกี้โยนร้านได้เท่าไหร่5,000ใช่ไหมครับต่ำสุดอยู่ที่โอ้45,000เหรอไม่ใช่นี่มันราคาครึ่งนึงใช่ไหมครับต่ำอยู่ที่ประมาณ7,000นะครับ7,500เพราะฉะนั้นก็ได้กำไรมานิดหน่อยแต่ถ้าเราเดี๋ยวจะโยนร้านเลยให้ดูเลยนะว่ารวมไปก่อนเมื่อกี้ซื้อมาทั้งหมด4ใบใช่ไหมครับใบละ10,000นะครับใบแรก9,000อีก2ใบอีก3ใบนั้น30,000ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะโยนให้ดูว่ามันได้ราคาจริงนะไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งขายของนี่นะครับ40,000เลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเวลาเราได้มาเนี่ยเราก็อย่าเสียดายว่าอยากจะฝากขายจะได้ราคานิดหน่อยนะโยนร้านเลยครับได้ตังค์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปบวกนะผมไม่โยนนะฮะแล้วก็อย่าเอาไปบวกเองนะครับในเลเวลระดับดีเนี่ยเอามากล่าวก่อนถึงก่อนระดับดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปกล่าวในคลิปบวกฮะอันนี้ฟังไว้คร่าวๆก่อนนะครับระดับนี้บวกได้แค่เลเวล9นะครับเลเวล10บวกไม่ได้นะครับเขาจะบอกว่าคุณบวกได้ต่ำกว่าเวลนี้นะฮะต่ำกว่าเวล10นี่บวกได้เพราะฉะนั้นเวล10บวกไม่ได้นะครับ10ขึ้นไปนะฮะก็เดี๋ยวจบไปก่อนเดี๋ยวมาอธิบายต่อคลิปนะครับในพื้นที่ทะเลทรายนะครับปลาส้มนะครับก็มาต่อคลิปกันนะครับว่าทำคลิปเป็นช่วงๆนะครับเมื่อคืนก็ทำแล้วก็ไม่ไหวนะเลือก5:00นะครับก็นอนดีกว่าอันนี้ก็มาต่อนะครับประมาณ3:00นะครับเมื่อคืนก็เมื่อกี้ไปไล่ดูแล้วก็กล่าวถึงว่าจะไปปลาส้มนะครับแต่ก่อนไปปลาส้มเดี๋ยวดูของก่อนนะครับพอเมื่อคืนก็ทำคลิป2ตัวด้วยซึ่งปล่อยออกไปถ้าเพื่อนที่ติดตามอยู่ก็คงจะเห็นนะครับคือตัวตีบวกนะครับสอนตีบวกอาวุธเกาะแล้วก็วิธีซ่อมนะครับแล้วก็สอนสำหรับคนที่มีระบบ Android นะครับและอยากจะเติมเงินนะครับก็ใช้แอป True eWallet นะครับเติมได้นะครับคราวนี้ในตอนสอนคลิปตีบวกก็ได้เอาอาวุธมาตีบวกใช่ไหมครับซื้อมา 49,000 ตีซะ 50,000 นะครับแล้วก็ใบตีบวกไป2ใบนะครับใบละ10,000นะครับรวมต้นทุนก็อยู่ที่ 70,000 นะตอนนี้ขายออกไปแล้วนะผมก็ขายไม่ค่อยแพงนะครับนี่ได้กำไรมา 40,000 นะครับพูดถึง 40,000 นี่ถ้าตีล้มเหลวนี่ก็ขาดทุนนะครับขาดทุน 70,000 นะความจริงมันก็น่าจะขายได้ราคามากกว่านี้นะครับว่าคนขายอยู่ที่ประมาณ 150,000 นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะส่วนใบบวกอาวุธที่เหลือนะครับก็เอามาวางขายนะถ้าโยนลางก็ได้ใบละ10,000นะอันนี้ได้กำไร 5,000 เนี่ยความจริงไม่จำเป็นนะครับ
แต่ว่าผมมีช่องฝากขายอยู่20ช่องนะตอนนี้มันเหลือผมก็เลยวางไว้เล่นๆนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับส่วนเกราะนะครับผมก็ขายใบละ 8,000 นะครับไม่ขายอะไรเยอะแยะได้กำไรใบละ 2,000 นะครับว่าโยนร้านได้ใบละ 6,000 นะครับแล้วก็หนังหมูขั้นสูงนะครับที่ได้จากการผสมนะหรือไปตีหมูเขียวนะครับแล้วก็เอามาเนี่ยถ้าเพื่อนคิดว่าเอาไปสร้างของนั้นมันไม่คุ้มนะแต่เพื่อนก็ต้องมีช่องฝากขายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาฝากขายกันได้นะก็อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ10ชิ้นก็ตีสัก 4,000 นะครับโดยประมาณ20ชิ้นก็ได้มา 8,000 นะครับโดยประมาณนะครับก็ถือว่าพอจะมีราคานะครับแล้วก็แต่ต้องมีช่องฝากขายนะถ้าเรามาตะโกนขายเนี่ยมันขายยากนะครับเพราะว่าบางคนที่เขาซื้อเราเนี่ย เขาอยู่เมืองอื่นนะเขาเข้ามาดูตลาดนะถ้าตะโกนขายมันเสียเวลาเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมเก็บเงินนะเดี๋ยวจะไปต่อละตอนนี้สะสมเงินไว้นะครับเพื่อตอนเลเวล38เอ้ย35ผมจะเปลี่ยนอาวุธนะครับอาวุธนี้เขาก็ไม่ลงให้สักทีนะราคา7,300,000ที่ผมเล็งไว้นะครับนี่นะอันนี้นะที่เล็งไว้นะครับเขาก็คงราคานี้ตลอดนะครับคือเกมนี้ดีอย่างหนึ่งในด้านการฝากขายเนี่ยเขากินภาษีนะน้อยนะไม่ว่าคุณจะขายเป็น10ล้าน100ล้านเนี่ยภาษีโดยรวมแล้วเขากินแค่ 7,500 นะครับเพราะฉะนั้นใครจะขายของเนี่ยตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าภาษีถูกคราวนี้เราเมื่อกี้ผมไปก่อนที่จะมาทำคลิปตีบวกนะผมก็ไปปลาส้มมานะไปลากของมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ามันจะแลกคุ้มไหมนะครับไปหาของมาเพื่อจะลองแลกดูนะเพื่อจะให้ดูว่าของที่ปลาส้มควรจะมีอะไรที่เก็บไว้นะปลาส้มนี่ส่วนใหญ่ก็เก็บได้หมดนะเพชรนะเพชรนี่เอาไปแลกได้นะครับอันนี้ก็ได้เยอะนะครับที่ปลาส้มนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะเหรียญทองเหรียญทองอยู่ไหนหนออ๋อนี่เหรียญทองนะครับอันนี้ก็ขายได้กองละ2,000นะ24,680แต่ก็ต้องมีอีกนะฮะต้องมีจะขายของก็ต้องมีใบฝากนะครับถ้าไปถึงปลาส้มแล้วก็ควรจะมีใบฝากอย่างน้อย5ช่องนะใบเป็นสมาชิกฝากขายนะครับส่วนจะขยายเพิ่มเป็น20ช่องเหมือนผมนี่ก็ค่อยๆนะครับสะสมไปคราวนี้ถ้าเพื่อนต้องการจะทำเกล็ดฟ้านะครับขั้นสูงเพื่อจะทำหมวกสุ่มหมวกนะฮะได้หมวกของนักดาบนะครับมันก็สุ่มนะฮะถ้าได้สุ่มหมวกได้ออฟเทนสูงอ่ะมันก็มีราคานะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันก็จะขาดทุนกันนะครับนี่นะครับออฟสูงจะต้องออฟ4นะสูงสุดนี่นะครับอย่างนี้นะสูงสุดนี่เขาบวก5ให้ด้วยนะถ้าไม่บวก5ก็ได้อยู่ที่มันเกือบแสนมั้งที่2ก็อยู่ประมาณ 40,000 นะต่ำสุดอ่ะมาดูกันหนึ่งก็ประมาณ 15,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบวกก็เดี๋ยวไปดูก่อนเพราะว่ามันใช้ผงสีนี้น้ำเงินผสมด้วยเดี๋ยวผมจะแลกอันนี้นะครับสุ่มให้ดูนะครับอ่ะวาร์ปนะครับวาร์ปอันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของการแนะนำนะผู้เริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่รู้อยู่แล้วก็ผ่านก็ได้นะครับหรือว่าจะมาดูเพื่อเพิ่มความรู้ไปอีกก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะดูเพื่อให้กำลังใจก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผู้เริ่มต้นก็
อยากจะรู้เหลือเกินว่าอะไรมันควรเก็บไม่ควรเก็บอะไรอย่างเงี้ยการแลกหมูมาแลกที่ร้านนี้นะครับแต่ว่าผมต้องทำเป็นเกล็ดฟ้าก่อนเอ้ยต้องทำเกล็ดฟ้าเป็นขั้นสูงก่อนนะครับต้องใช้อะไรเนี่ย power fant แล้วก็มีเกาะด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ยทำจะทำเกาะเกล็ดฟ้าผมไม่พอนะผมพอแค่รู้สึกจะหมวกนะครับเดี๋ยวไปดู fant ก่อน fanta นี่นะครับที่ผมต้องใช้นะมี3อันพอดีเขาขายกันไม่แพงนะครับอารพันนี่กำลังดี ต่อไปเราก็ต้องทำเกล็ดฟ้านะครับวิธีทำก็มี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือทำเองแปดพอนะครับแต่ว่าขวดไม่พอขวดขาด3ขวดเดี๋ยวจะดูว่าในร้านมีไหมเดี๋ยวดูชุดเกาะก่อนซิว่ามันคุ้มที่จะทำไหมชุดเกาะนะครับชุดเกาะไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับถ้าทำมาแล้วเลือดน้อยอันนี้เขาบวก5กันแล้วด้วยก็เลยไม่มีตัวมาตั้งให้ดูถ้าทำมาได้ขายได้ประมาณสัก50,000เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลก่อนแป๊บนึงเอาละครับหลังจากที่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับก็การบวกการบวกไม่ใช่การแลกเกราะนะครับต้องใช้เกล็ดฟ้า5ชิ้นนะครับผงสีฟ้าซึ่งผมมีซื้อมาเมื่อกี้แค่3ชิ้นนะครับไม่พออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แลกนะครับเราจะแลกหมวกกันนะครับคราวนี้ก่อนที่จะแลกหมวกต้องทำเกล็ดฟ้าให้เป็นขั้นสูงนะครับวิธีทำก็ทำเองก็คือนี่นะครับยกขวดสีดำเนี่ยนะครับมานะครับมาวางบนเกล็ดฟ้านะครับแล้วก็ตกลงอ้าวต้องแยกเป็นชิ้นๆเหรอลำบากอีกถ้าทำเองก็โอ้โหนะลองแยกนะฮะนะเป็นแล้วนะครับแต่ว่าต้องลำบากมาทีละชิ้นนะหรือถ้าคุณคิดจะทำจริงๆแล้วก็มีของครบแล้วก็ไปซื้อสมุดนะครับสมุดที่เมืองหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะฮะขั้นหนึ่งนะสมุดขั้นหนึ่งอยู่ไหนเนาะอันนี้นะครับราคา1,100นะครับก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกนะฮะ50เลยนะครับเพราะที่ผมจะไปแลกหมวกใช่ไหมครับนี่เลยนะเดี๋ยวเขาจะทำให้เลยนะฮะศูนย์นะถ้าทำนะครับก็ทำเลยนะครับเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะเก็บปลานะครับขั้นสูงนะครับอีกชิ้นอยู่แถวนี้สินี่นะนะครับเกินมาชิ้นยังไม่มีประโยชน์นะทิ้งอ่ะอย่าทิ้ง10เลย
เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนนะใจเย็นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแรกนะครับสมุดนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะถ้ามันเกะกะนะก็หวังว่าจะได้สัก4นะผมไม่โลภหรอกผมขอแค่4มาแลกกันดูนะครับสำหรับเพื่อนที่มีนะเอามาเคลียร์ก่อนว่าร้านที่เมืองนี้ที่ขายของได้แพงคือร้านนี้นะครับให้รอนี่นะอันนี้ขายได้ 2,000 นี่สูงสุดนะครับไปขายที่เมืองหนึ่งก็ 2,000 นะครับร้านแพงสุดนะอันนี้ถูกหน่อยนะไม่ขายนะส่วนขวดนี่อยู่ที่ประมาณ 5,000 นะครับ 10-20 ขวดนะ20ขวด 5,000 เมื่อกี้ใช้ขวดดำในการทำไป50ขวดนะครับก็ประมาณ17,000ใช่ไหมไม่ถึง17,000เท่าไหร่20ขวด 5,000 ใช้ไป50ขวดก็12,500นะครับถ้า12,500เนี่ยมันได้หมวกมาแค่เต้ง1นะครับก็ถือว่าไม่คุ้มค่าที่จะทำนะอย่างน้อยก็ต้องเต้ง2นะถ้าเต้ง3เต้ง4ก็ถือว่ากำไรนะครับเรามาดูกันจะแรกนะครับหา5ไม่มีนะแรก3นะครับแรกเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับอยู่ข้างนอกตั้งแต่แปลวแปลวดวงในการแรกนะครับจะเอาอะไรเยอะกับทันเนี้ยขอ4มาโชว์กันหน่อยไม่ได้ยังไงบ้าสเลติดคอทีเดียวนี่ไข้หวัดฝนมาอีกแล้วแดดร้อนนะครับจะกระแอมกระไอบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าไม่กระแอมกระไอบ่อยๆก็ต้องดื่มน้ำนะครับเมื่อกี้ก็ขาย15,000ถูกๆนะอันนี้รวมขวดขวดดำนะเมื่อกี้ก็ได้แล้ว12,000นะขวดดำเฉพาะขวดดำนะถ้าขายร้านนะครับถ้าขายคนก็ประมาณคนก็ซื้อประมาณ20ขวดนี่อยู่ที่ประมาณ 6-7,000 นะครับได้กำไรมาอีกนิดนึงอันนี้ก็โอ้ไหนๆก็ขาดทุนแล้วนะครับขายไปถูกๆนะครับผ่านการขายนะส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับอีกร้านหนึ่งที่จะมีการแลกไข่มุกนะผมเรียกไข่มุกนะแล้วก็เอาไข่มุกกลายเป็นเพชรนะครับแล้วก็เอาเพชรนะกลายเป็นอะไรไข่มุกขั้นสูงหรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้จำไม่ได้ร้านนั้นอยู่ทางขวามือนะครับปลาม่วงเข้ามาเอาปลาเข้ามาสงสัยต้องตามคนมาปลาม่วงนะครับดรอปนะสกิลนะของดีนะครับถ้าดรอปนะล้านกว่านะครับล้านกว่านะโอ้มันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยตุบทอดถอนใจทำไมคนเอกเขาวิ่งมาดวงดีเขาได้เรามันไม่ได้โลกนี้ไม่ยุติธรรมบ่นกันไปนะครับกลับมาดูกันว่าร้านที่แรกอยู่นี่นะครับร้านนี้รับแรกนะครับรับแรกสำหรับเควสที่ผ่านมาคือเควสดันเจี้ยนปะพาคารก็ต้องมาผ่านตัวนี้ด้วยนะครับการแรกนะครับ ก็เอาอะไรเนี่ยเชลอะ ผมเรียกว่าไข่มุกนะเพราะว่ารูปร่างไข่มุกมาแรกนะครับก็จะได้5เลสเนี่ยนะ5เลสเนี่ยหินแดงนะ1ชิ้น5ชิ้นเนี่ยนะครับนี่นะครับจะแลกได้นี่นะครับเลสคอร์เนี่ยนะครับ1ชิ้นนะแล้วก็5ชิ้นของเลสคอร์นี่ก็จะแลกได้ไข่มุกขั้นสูงนะผมเรียกงั้นนะเพราะว่ามันเป็นรูปร่างไข่มุกนะ1ชิ้นแล้วถ้าเอาไข่มุกขั้นสูงมาแลกนี่ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับใบบวกอาวุธใบบวกเกาะขั้น4กับของที่ใช้ในการผ่านเควสดันเจี้ยนปะพาคารในขั้น4หรือขั้น5เดี๋ยวผมจำไม่ได้ถ้าขายก็ได้ประมาณ 8,000-9,000 นะครับนี่นะฮะจะแลกให้ดูนะครับจะแลกให้ดูเคลียร์ก่อนอันนี้มี6ชิ้นนะครับเดี๋ยวแลกแล้วจะได้นี่มาเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับเป็น16นะเดี๋ยวแลกให้ดูนะครับโดยใช้นะครับ10ชิ้นเลยนะโอ้ไม่ใช่5ชิ้นอาจจะเห็นว่าขึ้นมา16แล้วนะครับ16นะครับ
นะครับใช้นี่นะครับ10 ชิ้นนะฮะแลกขึ้นมาเป็นเพชรสีแดง1 ชิ้นนะครับแต่คิดว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะสะสมแล้วโยนร้านดีกว่านะครับได้กองละ2,000นะครับเพราะว่าถือว่าดรอปง่ายนะครับเมื่อท่านเลเวลขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยดรอปง่ายนะกองละ2,000ถือว่าถูกนะครับเอ้ยถือว่ากำลังดีนะครับและก็เดี๋ยวผมจะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวไปขายให้หมดนะมาแลกให้ดูนะครับว่าอะไรใช้ได้นะครับคราวนี้ก็จะเอาหินแดงนี่นะครับแลกอีกขั้นหนึ่งนะใช้5 ชิ้นนะครับแลกเป็นหินแดงนี่ในราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยววิ่งไปขายก่อนวิ่งมาแล้วนะครับ มาดูกันว่าหินแดงนั้นขายได้เมื่อกี้ขายดู5,000นะครับขวดนี้ที่ผมว่าเมื่อกี้5,000นะนี่นะครับ20 ขวด5,000นะดรอปไม่ยากนะครับหินแดงก็20 ชิ้นก็5,000นะครับคราวนี้มาดูความคุ้มค่านะถ้าเราจะแลกนะครับเราจะต้องแลกอันนี้นะครับ10 ชิ้นจะได้หินแดง1 เม็ดแน่แต่ว่าตัวนี้ขายเองนะได้2,000ก็ขาย2,000นะถ้าจะเอาหินแดงมา5 ชิ้นใช่ไหมครับก็ต้องใช้เจ้านี่50 ชิ้นก็2,4,5,000นะครับเงินนี่5,000แล้วนะเมื่อเป็นหินแดงแล้วก็เอาหินแดง5 ชิ้นนะหินแดง5 ชิ้นชิ้นละ5,000ในการสร้างนะครับก็25,000นะครับ25,000เพื่อไปแลกเป็น ไข่มุกขั้นสูง1 ชิ้นนะไข่มุกขั้นสูง5 ชิ้นนะครับชิ้นละ25,000 5 ชิ้นสองหมื่นห้าห้าหมื่นแสนอันนี้ผมคิดถูกวะเนี่ยหรือผมมั่วสองหมื่นห้าห้าหมื่นแสนแสนสองหมื่นนะครับจึงจะได้ของเควสนะโอ้ไม่ใช่สิจึงจะเสี่ยงได้ของเควสนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะซื้อเอาดีกว่านะซื้อเอาสำหรับคนที่จะทำเควสสำหรับคนที่จะแลกของนะขายเอานะขายไอ้นี่10 ชิ้นได้1 เพชรใช้เพชร5 ชิ้นได้1 ไข่มุกขั้นสูง5,000 5 ชิ้น 10,000 25,000 เพชรแดง 25,000 5 ชิ้นได้ไข่มุกขั้นสูง1 ชิ้นไข่มุกขั้นสูง5 ชิ้นแลกของเควสโอเคไม่ผิดนะครับ125,000นะครับโอ้เมื่อมาคิดเป็นเงินแล้วเนี่ยโอ้โหนรกแตกกันนะครับเพราะฉะนั้นขายทิ้งนะเอาตังค์นะไม่แลกแล้วตอนแรกว่าจะแลกโชว์นะไม่โชว์กันแล้วนะครับนี่นะขายทิ้งเอาตังค์เลยว่ะไปทำแล้วนอกจากก็จะทำเควสนะครับทำเควสก็ซื้อเอาดีกว่าน่าจะมีคนขายอยู่นะครับคนขายอยู่ประมาณ10,000นะฮะ10,000บวกลบนะครับอันนี้นะฮะ10,000บวกลบถ้าผมจะเอาหินแดงไปทำนี่ก็ทำได้พอดีนะครับ4 ชิ้นนะครับแต่หินแดงนี่มันดีอย่างนึงคือมันไม่จำเป็นถ้าคิดโดยตรงเนี่ยมัน150,000ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคิดโดยไม่ตรงคิดโดยอ้อมๆคือมันอันนี้ไปขายตลาดได้นะครับมันสามารถดรอปจากตราได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องคิดเป็นตัวเลขตรงๆนะครับเพราะว่าปลาส้มก็ดรอปนะร้านนี้ก็เอาไปขายนะ สรุปว่าไม่แลกนะครับแต่ก็ตั้งใจว่าจะแลกแล้วอ่ะไหนๆก็โชว์นะก็จะยอมเสียเพชรแดงนะเพชรแดงทั้งหมด25 ชิ้นนะครับเพื่อจะแลกเป็นไข่มุกขั้นสูงนะครับ5 ชิ้นนะครับถ้าคิดเป็นราคาจริงๆมันก็120,000แต่ความจริงมันไม่ถึงนะเพราะว่าเจ้าปลาส้มอย่างเงี้ยมันดรอปเพชรแดงโดยตรงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะที่จะดรอปบ่าย3แล้วมันจะขันอะไรกันนักหนาครับคุณไก่เอ้ย มาแลกกันอ
เอาเพชรแดงแรกเลยนี่อ๋อยังแลกเพชรแดงก่อนเพชรแดง5 ชิ้นแรกนะนี่นะอ้าวผมผิดขั้นตอนตรงไหนวะอยู่นี่ไม่ผิดขั้นตอนนะครับฮะหลงตานะหลงตานะขออภัยอันแรกต่อเพชรแดง5 ชิ้นเมื่อกี้2แล้วนี่3 4เอาผิดถอยมา5นะครับนี่5 ชิ้นได้นะครับผมเรียกไข่มุกขั้นสูงนะครับมันชื่ออะไรผมไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกจริงนะครับขี้เกียจอย่าเอาแปลอากูนะแล้วก็มาดูว่า5 ชิ้นนี้จะแลกเป็นของเควสนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ของเควสกับใบบวกเกราะนะฮะตอนนี้อยากแลกแล้วไม่อยากได้ใบบวกเกราะนะครับใบบวกเกราะนี่ได้ยากนะครับและไม่อยากได้นะตอนนี้อย่าให้นะอย่าให้พี่ขอนะครับอยากได้ของเควสนะครับให้ท่านดูนะครับโอเคนะครับเขาก็ใจดีให้ของเควสมานี่นะครับคือของเควสนะของที่ใช้ผ่านเควสในขั้นตอนที่5หรือว่า4ผมจำไม่ได้นะดันเจี้ยนปภาคารแต่ของนี้ก็จะได้1ได้จากเนี่ยนะครับวิธีแรกนะครับอาจจะเอาเพชรแดงมาแลกนะครับอย่าไปใช้ไข่มุกขั้นต้นๆมาสะสมนะซึ่งถ้ามาคิดเป็นจำนวนเงินแล้วมันก็โอ้โหไม่ถูกนะครับแต่ว่าเจ้าปลาส้มนี่เขาดรอปนะฮะเขาดอกเพชรโดยตรงนะครับผมก็จะไม่ตีให้ดูนะบอสบอสมนุษย์นะไม่ดับอะไรเลยนะใจร้ายผ่านแล้วอย่าไปคิดมากถ้าดอกก็ถือว่าเป็นกำไรนะนี่ว่าจะมาเดินมาดูฮะให้ดูนะครับว่าเขามีคนขายอยู่นะครับถ้าจังหวะเรามันไม่มีเนี่ยเราก็ผ่านนะฮะไปรอนะครับไม่ต้องรีบนะครับCORAL20 ชิ้นขายอยู่ที่มัน7นะเพชรแดงนะอันนี้ขายอยู่นะมีคนขายหมดนะฮะอันนี้นะครับนี่นะมีผู้ขายอยู่นะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่จะทำเควสนี่ก็ซื้อเอาก็ได้นะครับผมก็เคยแนะนำไว้ในเควสดันเจียนประภาคารแล้วนะครับก็ผ่านนะมาดูเควสที่อื่นนะไม่มีนะครับคราวนี้สิ่งอื่นที่ขายเนี่ยก็สามารถจะขายในนี้ได้เลยนะครับเนี่ยแต่ก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้ขายได้5,000โยนล้านนะเพราะนั้นก็ไม่มีใบขายก็โยนล้านเลยนะครับส่วนอันที่จำเป็นจะต้องมีใบขายจริงๆก็คือเกตฟ้านะครับเพราะว่าเกตฟ้านี่โยนล้านไม่คุ้มนะโยนได้เท่าไหร่เอง250นะแต่ขายเนี่ยขายได้ร่วมประมาณ 3-4,000 นะครับเดี๋ยวจะมาดูกัน WWOPA นะ WWOPA ผมไม่ค่อยเก่งภาษานะต้องจำเอานะเก็ดฟ้าอยู่ไหนไป16เลยนี่นะครับราคาเขาขายอาจจะแพงกว่าอ๋อนั่นเก็ดฟ้าขั้นสูงอันนี้ขั้นสูงนะครับขั้นสูง20ชิ้นก็ใช้ขวดดำนะครับขวดดำ5ชิ้นนะครับขวดดำกองละ 5,000 นะมาทำนะอันนี้เป็นการอัพราคานะครับอันนี้ก็ได้ประมาณกองละ2,000นะครับโดยประมาณอ่ะเท่านี้เรามีนี่ขวดฟ้าเอาขวดดำเราก็ขายทิ้งไปแล้วนะถ้าเราไม่ขายทิ้งเราอาจจะมาผสมกับเกล็ดฟ้านะเพื่อขายได้นะครับขาย
หายนะครับขาย2,000นะครับถ้าบวกขนดำก็จะมา7,000นะต้นทุนนะต้นทุนจริงก็ประมาณ5,500นะครับถ้าเอามาทำมาขายได้หมื่นถือว่ามีกำไรนะแต่ว่าคนที่ไม่มีใบฝากขายก็จะลำบากนะครับหากขายหมดนะเท่าไหร่อ่ะและก็ตัวนี้สำหรับเพื่อนที่เลเวลระหว่าง11ถึงไม่ถึง15นะครับหรือว่าถึง15เนี่ยผมไม่แน่ใจสามารถจะเอาไปแลกกับ NPC ที่จุดเกิดได้นะครับ NPC นี่นะถ้าขายก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับไม่ต่ำกว่า 2,000 นะแต่ก็ไม่แพงกว่านั้นนะเพราะว่าคนขายเยอะนะครับเพราะว่าคนอยู่ที่ปลาส้มนี่เยอะนะจุดเกิดของแต่ละสีก็ไม่เหมือนกันนะครับของสีฟ้าก็อยู่นี่นะฮะซ้ายมือไอ้ขวามือนะครับของนี่นะฮะ ของสีส้ม ก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่นะครับจะแลกได้เลเวล1ถึงเลเวล14เท่านั้นนะครับเมื่ออัพขึ้นเลเวล15แล้วแลกไม่ได้นะครับคือใช้นี่นะครับ10ชิ้นนะครับแลกการแลกก็จะได้ประสบการณ์300นะครับถ้าผมจะไม่ผิดประสบการณ์300นะครับแล้วก็สุ่มเงินระหว่าง800ถึง 1,000 นะครับใช้10ชิ้นแรกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ซื้อได้นะกองละ 2,000 นี่ถือว่าคุ้มนะฮะเอามาอัพเวลตัวเองนะครับในระหว่างเวล11ถึงเวล14นะครับจนถึง15นะฮะพอขึ้น15แล้วอัพไม่ได้อันนี้ผมจะไปขายกองละ 2,000 นะก็เดี๋ยวก็จะจบคลิปเลยนะครับว่าไอเทมอะไรที่มีความสำคัญบ้างนะครับถ้าเพื่อนถามนะก็ลองดูตัวนี้นะครับรวมกันผมก็ขายไม่ค่อยแพงนะอันนี้แป๊บเดียวก็ออกนะถ้าคนเขามาดูเขาเหมาเอาไปอัพเด็กเอาไปอะไรไงผมก็ไม่รู้แหละส่วนใหญ่ก็พวกเล่นใหม่นะก็จะรู้ก็จะเอาไปอัพตัวเองนะครับเพราะว่าขายเนี่ย 2,000 เนี่ยเขาได้ประสบการณ์นะแล้วก็เงินก็ได้คืนมา800ถึง 1,000 นะมันก็คุ้มที่จะอัพอยู่แล้วนะครับในระดับเลเวล11ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จบคลิปนะครับเดี๋ยวจะโชว์อะไรท้ายๆนิดนึงในการหาข้อมูลในตลาดนี้นะครับเผื่อเพื่อนก็จะดูนะดูเป็นแนวทางนะของในตลาดนี่บางทีก็ถูกบางทีก็แพงนะถ้าขยันดูก็จะหาวนี่ขายผิดนะก็จะได้เจอของถูกนะครับซึ่งเพื่อนจะใช้บ่อยๆก็พวกใบสมัครเป็นสมาชิกฝากขายหรือว่าเรียกว่าใบฝากขายนะผมเรียกว่าใบฝากขายง่ายๆนะแล้วก็ใบขยายช่องฝากขายอ่ะ 20,000 อีกแล้วสมองเป็นยังไงหนอผมมาขายได้แล้ว20ชิ้นนะครับก็พูดบ่อยๆนะเดี๋ยวจะเบื่อเอาคลิปนานมากเดี๋ยวจะหลับกันสักเปล่านะอันนี้ผมก็นอนอธิบายอยู่ก็เลยเสียงอ่อยๆนะครับเสียงไม่สดใสล่าเลยสักเท่าไหร่แต่ตัวผมก็สดใสอยู่นะครับขายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าออกแน่นะอันออกยากหน่อยเพิ่งจะเป็นหมวกนะมาดูใบฝากขายนะครับใบฝากขายนะเขาชื่ออะไรหนอ TICK อันนี้นะครับไม่มีใบขั้นต้นนะใบฝากขายไม่มีมีแต่ใบขยายช่องฝากขายนะครับก็แพงไปนิดนึงอ่ะผ่านอาวุธมาดูกันก็ไม่มีอะไรนะอ่ะอย่าลืมดูนะครับสัตว์นะครับสัตว์นี่ต้องหัวข้อเป็นลูกไข่เนี่ยเพื่อนอยากหาสัตว์เลี้ยงนะครับนี่สะสมตังได้สักเกือบ 200,000 หรือ 200,000 ก็มาช็อปได้นะครับดูตัวที่เลือดนะฮะได้เลือดสัก50ขึ้นไปถือว่าสวยเลยนะครับยิ่งถ้าเพื่อนได้ออฟเพิ่มด้วยนะออฟตามสายนะเป็นธนูก็ต้องมีออฟเด็กอย่างนี้นะครับ
ก็ถือว่าโชคดีนะฮะในจังหวะนั้นหรือถ้าเราไม่มีจังหวะนั้นเราก็ดูเนี่ยนะค่าถึงสูงนะDEE อะไรเนี่ยนะเป็นการจัดขึ้นภาษานี้ครับ DEA DY DLY นี่นะอาจจะเป็นโอกาสกัดหรือว่ากัดแรงนี่ผมไม่รู้นะครับอันนี้ลานะครับก็มีออปชั่นเดคของนักธนูให้3นะมีเลือด55นะครับเบสิกก็คือประสบการณ์เพิ่ม 3% ที่ข้อ1นะที่แตกต่างกันก็จะเป็นอัตราการกัดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นกัดแรงหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ถือว่าถูกนะครับ2อินนะสายพวกหมอพวกเวทนะราคา 2,400 เนี่ยถือว่าถูกนะครับเจ็ดอันนี้ถือว่าแพงนะครับ8859อ่านมาไล่ให้ดูนะครับไล่ให้ดูเรามีตังค์ไม่ถึงแล้วก็เอาถูกๆก่อนนะครับแต่เลือดอย่างน้อยก็ต้องสัก50อัพนะอย่างนี้นะครับเลือดปลาไป61แล้วนะครับ8ถือว่าสวยนะครับสวยเสือเด็ก2ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับเพื่ออาจจะกัดฟันขึ้นมาอีกสัก 300,000 นะใช้ยาวได้เลยนะครับมีตังค์ค่อยเปลี่ยนเป็นเด็ก3เลยนะอันนี้ออฟเลือดเพิ่มนะครับแล้วถ้าคนชอบมานางฟ้าสัตว์ใหม่นะนางฟ้านี่เห็นใหม่อันนี้สัตว์หมอ 9% โอ้ 9.3 สูงนะครับอันนี้เป็นสัตว์ตัวแรกที่ใช้ถ้าจำได้ฮะเขาให้เลือด62ตอนนี้คนเขาขายอยู่เท่าไหร่108ไงนะฮะซื้อมาแต่ไม่มีออฟนะฮะไม่มีออฟนะฮะจบนะครับโดยการแนะนำสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงล่าสุดนะซื้อมา800,000นะก็ไม่ขี้เหร่แล้วก็ไม่เทพอะไรนักหนานะฮะ800,000โอเคจบอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ว่าจะทิ้งนะเอาไปแปลแล้วก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับเพลอ่านได้แต่ว่าเฟรม is play ชวนเพื่อนเข้าปาร์ตี้เหรอไม่รู้นะครับ YouTube Salmon ผ่านนะครับก็จบนะการแนะนำนะครับเพื่อนผู้เริ่มต้นในแผ่นที่1แผ่นที่2แล้วก็แผ่นที่3โดยประมาณว่าของอะไรขายได้ของอะไรเอาไปแลกได้นะก็เอาประมาณนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์เพื่อนก็ลองนะครับลองดูคลิปอื่นที่ผมได้ทำไว้นะครับมีเยอะนะครับตอนนี้ผมก็พยายามเอาโฆษณาซึ่งเป็นโฆษณาขั้นในระหว่างคลิปเนี่ยออกให้หมดนะผมไม่ใส่ละผมจะใส่แต่โฆษณาต้นคลิปกับท้ายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าบางทีผมไปดูเองผมก็ยังรำคาญกันนะกำลังดูข้อมูลอะไรเพิ่มๆเนี่ยโฆษณาเด้งมาเนี่ยอารมณ์เสียนะครับก็เลยคิดว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรกับรายได้ในด้านของคลิปนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาโฆษณาระหว่างออกก็เหลือจากโฆษณาต้นคลิปกับโฆษณาท้ายคลิปนะถ้าเพื่อนจะเป็นอุปการะก็ดูโฆษณานะจบนะไม่ต้องกดนะแต่ถ้าเพื่อนไม่เดือดร้อนไม่ใช่รีบเลยยังไงก็กด5วิก็กดไล่ไปนะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลนะครับขอบคุณครับเพื่อนที่รับชมและเพื่อนที่ติดตามนะครับผมก็พยายามลงข้อมูลที่ดีนะครับมีประโยชน์นะคิดว่ามีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ ว่างๆก็มาลาบอลนะครับบอสเพชร